เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องของมันต้องเล่าแฟนผมทำงานธนาคารผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่นานนี้เองคิดแล้วผมยังเจ็บปวดใจไม่หายเริ่มเรื่องเลยนะครับผมกับแฟนคบกันมา6ปีและวางแผนว่าจะแต่งงานกันในปีหน้าผมทำงานอยู่ที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่งเงินเดือน20,000ต้นต้นส่วนแฟนผมทำงานธนาคารแน่นอนว่างานที่เธอทำนั้นมันทำให้แฟนผมเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาแฟนของผมเป็นคนน่ารักและยิ้มเก่งรู้จักการวางตัวไม่แปลกที่ใครๆก็ต่างอยากจะเข้าหาเธอผมไว้ใจเธอครับเพราะตลอดเวลาที่คบหากันมาแฟนผมไม่เคยนอกใจผมเลยสักครั้งจนมาถึงช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเธอเริ่มเปลี่ยนไปคือช่วงที่เธออยากได้โน่นนี่นั่นอย่างเช่นรองเท้าราคาแพงๆราคา 4-5,000 กระเป๋าราคาเป็นหมื่นเธอร้องขอให้ผมซื้อให้ผมก็มีเงินพอที่จะซื้อให้ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นสักนิดเราควรประหยัดเพื่ออนาคตของครอบครัวและคำพูดที่หลุดออกมาจากปากแฟนผมซึ่งเธอไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเธอบอกว่าเบื่อชีวิตแบบนี้ชีวิตที่ไม่เคยมีอะไรเหมือนคนอื่นผมอึ้งมากครับทั้งอึ้งและเสียใจผมเลยบอกว่าโอเคงั้นผมจะยอมซื้อให้ตอนนั้นใกล้วันเกิดของเธอพอดีผมก็เลยตามใจเธอสักครั้งหลังจากนั้นมาแฟนของผมก็มักจะขอนั่นขอนี่กับผมบ่อยขึ้นเธอเริ่มแต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญเธอเริ่มมีความลับกับผมหลังๆโทรศัพท์ก็จะตั้งปิดเสียงตลอดและมักหายตัวไปโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนพอผมถามเธอก็บอกว่าไปกับเพื่อนผมเริ่มไม่สบายใจและช่วงนี้เริ่มหนักขึ้นเธอมีของราคาแพงใช้มีโทรศัพท์ใหม่กระเป๋าใบใหม่เสื้อผ้าแพงๆพอผมถามเธอก็บอกว่าซื้อด้วยเงินเก็บของเธอเองช่วงนั้นแฟนของผมไม่ค่อยสนใจผมเท่าไรเหมือนอยู่กันคนละโลกตื่นเช้าก็ต่างคนต่างไปทำงานพอกลับบ้านมาเธอก็เอาแต่นอนกดโทรศัพท์ผมทำงานมาเหนื่อยก็อาบน้ำนอนชีวิตเราสองคนวนเวียนอยู่แค่นั้นจนสิ่งที่ผมระแคะระคายมาตลอดก็เริ่มจะแดงขึ้นเมื่อมีเพื่อนที่ทำงานของแฟนผมซึ่งรู้จักกับผมมาบอกว่าเห็นช่วงนี้ตอนพักเที่ยงมีคนมารับแฟนผมบ่อยๆนะและถามว่าผมรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่แน่ใจไว้จะลองถามแฟนผมดูเย็นวันนั้นผมกลับมาถึงบ้านผมก็เงียบไม่ถามหรืออะไรทั้งนั้นแต่ผมจะขอพูดในตอนที่จับได้คาหนังคาเขาเลยละกันผมอาจจะยังไม่พร้อมรับฟังคำตอบและยังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่วันต่อมาผมได้ลางานแต่ก็ยังแกล้งออกไปทำงานเหมือนปกติแฟนผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรผมมาดักรออยู่ข้างๆที่ทำงานตั้งแต่เช้าเห็นแฟนผม
ขับรถมาปกติไม่มีอะไรผมอดทนนั่งรอจนถึงเวลาที่แฟนผมพักทานข้าวผมเห็นเธอเดินลงบันไดมาและเดินมาหยุดที่จุดจอดรถพร้อมกับคุยโทรศัพท์สักพักก็มีรถเบนซ์สีดำมาจอดแฟนผมก็เปิดประตูขึ้นรถคันนั้นไปณตอนนั้นผมหน้าชาครับทำอะไรไม่ถูกคิดว่าถ้าใครเอามีดมาแทงผมมันยังรู้สึกเจ็บน้อยกว่าผมขับรถออกตามไปทันทีซึ่งรถที่ผมขับในวันนี้ผมยืมที่ทำงานมาพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆผมก็ตามไปและที่ผมช็อกมากกว่านั้นคือรถคันนั้นได้เลี้ยวเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งตอนนั้นผมเริ่มลังเลว่าจะตามต่อดีไหมหรือผมจะหยุดเพียงตรงนี้ผมไร้เรี่ยวแรงและไม่อยากจะเห็นอะไรต่ออะไรอีกผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดโทรหาแฟนผมฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนเหรอผมถามทันทีที่เธอรับสายพักเที่ยงจ้าออกมากินข้าวกับเพื่อนทำไมเหรอผมพยายามควบคุมน้ำเสียงตัวเองสุดขีดเพราะผมกำลังจะร้องไห้ตัวเองยังรักเขาไหมรักสิทำไมถามแบบนั้นล่ะจะไม่นอกใจเขาใช่ไหมนี่ตัวเองเป็นอะไรบอกมานะอย่ามาพูดแบบนี้น้ำเสียงแฟนผมเหมือนเริ่มกังวลหรือตกใจก็ไม่รู้ผมตัดสายเธอทิ้งขับรถตามเข้าไปในโรงแรมผมเดินไปถามที่เคาน์เตอร์ทีแรกพนักงานไม่ยอมบอกผมบอกว่าเป็นกฎของทางโรงแรมผมเลยบอกว่าตามเมียกับชู้มาผมถึงได้เบอร์ห้องตอนนั้นเชื่อไหมว่าถ้าผมมีปืนอยู่ในมือผมกล้ายิงแน่นอนผมเดินมาหยุดที่หน้าห้องหนึ่งพร้อมกับเคาะประตูแต่ไม่มีใครมาเปิดผมก็เคาะย้ำๆอยู่แบบนั้นหลายครั้งจนมีผู้ชายตัวอ้วนๆผิวคล้ำๆคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูให้ผมมองเข้าไปในห้องเห็นแฟนผมนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่และไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็บอกผมว่าใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันนะโอ้โหไอ้ห่าเอาเมียกูมานอนด้วยแล้วยังมีหน้ามาพูดหวังดีกับกูอีกผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นเดินเข้าไปลากแฟนผมออกมาเธอร้องไห้และบอกให้ผมปล่อยแต่ตอนนั้นผมโกรธมากจริงๆผมลากแฟนผมขึ้นรถและขับรถออกมาระหว่างทางผมเงียบและไม่พูดอะไรแฟนผมเธอก็เอาแต่นั่งร้องไห้พอกลับมาถึงบ้านเธอก็เป็นฝ่ายพูดกับผมก่อนปล่อยเขาไปเถอะนะขอร้องปล่อยไปนี่หมายความว่ายังไงผมถามด้วยความงุนงงและแฟนผมก็ตอบกลับมาทันทีแบบไม่ต้องคิดก็เลิกกันไงล่ะเหตุผลคุณดูแลฉันไม่ได้หรอกคุณไม่มีปัญญาดูแลฉันหรอกทำไมแค่ผมไม่มีเงินซื้อของแพงๆให้นี่ถึงกับจะต้องไปจากผมเลยเหรอเงินมันซื้อได้ทุกอย่างคุณจงจำไว้ได้ยินแบบนี้ผมเงียบไปครู่หนึ่งและพูดออกไปว่าเธอนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะแฟนผมสวนกลับมาทันทีเงินซื้อฉันไปแล้วคำพูดนี้ทำผมอึ้งผมหันไปมองหน้าแฟน
นี่เหรอผู้หญิงที่ผมรักผมร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายถ้าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างความรักของคุณมันราคาเท่าไหร่ผมจะหามาให้ฮะมันราคากี่บาทถึงตอนนี้แฟนผมเงียบไม่พูดอะไรและตอนนั้นผมรู้สึกคลั่งมากจนเดินเข้าไปตบหน้าเธอครั้งหนึ่งแฟนผมเธอร้องไห้และได้วิ่งหนีออกไปจากนั้นไม่กี่วันแฟนผมก็มาเก็บเสื้อผ้าและจากผมไปจริงๆผมเหมือนมนุษย์ไร้วิญญาณจนถึงวันนี้ผ่านมาก็เกือบเดือนดีขึ้นมาได้เพราะแม่และน้องสาวที่คอยดูแลผมแต่ผมก็ยังไปแอบดูเธอที่ทำงานบ่อยๆแฟนผมก็ยังคงไปกับไอ้ผู้ชายคนนั้นเหมือนเดิมแน่นอนเธอเป็นพนักงานธนาคารย่อมรู้ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าคนนี้ว่ามีมากขนาดไหนแม้รูปร่างและหน้าตาจะเทียบผมไม่ติดเลยก็ตามเพื่อนที่ทำงานของเธอก็คอยอยู่ข้างผมความเจ็บปวดในใจของผมมันยังไม่หายดีแต่ผมอยากเล่าอยากแชร์ให้โลกรับรู้ว่าเงินนั้นมันเปลี่ยนใจคนได้จริงๆทั้งๆที่ผมเคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดผ่านทุกข์ผ่านสุขมากับผมก็นานพอสมควรแต่วันนี้เงินได้ซื้อเธอไปจากชีวิตผมแล้วจบแล้วนะครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ